ัจจัยอื่นๆอีกนะฮะที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเช่นนะฮะเกิดการแพร่ระบาดนะฮะของตัวนิวแวเรียนนะสายพันธุ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่โอไมครอนนะครับมันอาจจะเป็นสายพันธุ์อื่นๆนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าอักษรกรีกนะฮะตัวต่อไปต่อจากโอไมครอนมันคืออะไรนะครับมันอาจจะเป็นอะไรเนี่ยโปรตอนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับสายพันธุ์ใหม่ๆหรือสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับก็เป็นความเสี่ยงครับถ้ามันเกิดขึ้นคือเราต้องมองก่อนว่าเวลาเราจะบอกว่าจะมีเรื่องมองไปข้างหน้าเนี่ยแล้วเราแทงทำนายอย่างเช่นถ้าเกิดเวลาเราไปดูหมอดูใช่ไหมฮะเวลาเราไปดูหมอดูเนี่ยเขาไม่ได้ทำนายเราเนี่ยไม่กี่เรื่องเองนะดูหน้าเราก็จะรู้แล้วเรื่องแรกเรื่องอะไรคุณแพรเรื่องความรักเรื่องความรักอ่ะเรื่องที่สองเรื่องอะไรเรื่องงานการเงินการเงินงานอะไรเงี้ยเรื่องที่สามก็อาจจะเป็นสุขภาพค่ะสามเรื่องถูกป่ะเห็นหน้าก็เดาได้แล้วว่ามาเพราะกุมใจเรื่องอะไรยังไงใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับเวลานักทำนายเวลาทำนายปีหน้าว่าจะต้องมีเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆคือโรคระบาดนะฮะหรือไม่ก็โลกจะแตกนะฮะสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันวิปริตรุนแรงเกิดแผ่นดินไหวเกิดสึนามิหรือจะอะไรก็แล้วแต่ใช่ป่ะข้อที่3ก็คือสงครามนะครับและปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ทั้ง3ข้อเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือเรื่องแรกก็คือการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่ๆซึ่งตอนนี้มันแพร่กันจนเป็นมั่วไปหมดแล้วไม่รู้เป็นสายพันธุ์อะไรนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือเรื่องของ extreme weather ก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่มันวิปริตนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดเหตุการณ์การแล้งจากในบางพื้นที่และนำมาซึ่งเรื่องการผลิตอาหารที่ไม่เพียงพอต่อประชากรของโลกได้สมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ภัยแล้งที่บราซิลกับอาร์เจนตินาคุณรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเราเตรียมที่จะเกิดการแล้งทันทีเพราะว่าเราจะไม่มีถั่วเหลืองเอาไปเป็นอาหารให้กับอาหารสัตว์เข้าใจความหมายไหมครับมันจะกระทบกันเป็นห่วงโซ่อาหารขนาดใหญ่นะครับข้อ2มันเลยน่ากลัวถ้ามันเกิดซึ่งตอนนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นมากอย่างล่าสุดที่มีทอร์นาโดถล่มที่อเมริกานี่คือผิดปกตินะครับเพราะในเดือนธันวาถ้ามันจะมีอะไรมันต้องเป็นพายุหิมะมันไม่ใช่ทอร์นาโดที่จะมาในเดือนธันวานี่ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่วิบัติสุดๆนะฮะวิปริตสุดๆนะครับถัดมาเรื่องที่3ก็คือ geopolitical risk ก็คือความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์นะครับสงครามก็มีกลิ่นคุกรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆความตึงเครียดระหว่างสหรัฐจีนโดยมีไต้หวันเป็นตัวแปรความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียโดยมียูเครนเป็นตัวแปรรวมไปถึงความผันผวนทางการเมืองในยุโรปนะเพราะจะมีเลือกตั้งอิตาลีเลือกตั้งฝรั่งเศสแล้วก็ยังมีเรื่องของ hard Brexit ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้ามันจะเป็น3ปัจจัยที่มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นตัวแปรที่เข้ามารังควานเราอยู่เรื่องมันเป็นข้อมูลที่อาจจะพูดได้ว่าเรายังไม่ได้ปักธงว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือนึกถึงมันไม่ถึงเราจะไปมองแต่ข้อมูลที่มันอิงกับปัจจุบันเช่นเรื่องดอกเบี้ยเช่นเรื่องเงินเฟ้อแต่ปีหน้า3เรื่องนี้มันอาจจะมานะครับแต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ถ้าถามว่าฟันเมเนเจอร์ทั่วโลกเนี่ยนะครับที่บูมเบิร์กเขาไปสำรวจพวกฟันด์แมเนเจอร์พวกกองทุนใหญ่ๆเนี่ยเขามองว่าปีหน้ามีอะไรที่เป็นปัญหาบ้างข้อแรกเลยนะข้อแรกก็คือ policy mistake ก็คือการดำเนินนโยบายการเงินที่ผิดพลาดของเฟดข้อแรกนะครับซึ่งผมเล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะครับข้อที่2ก็คือ runaway inflation ก็คือการลากยาวของเงินเฟ้อนะข้อ3ก็เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังไปแล้วคือการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆข้อ4ก็ geopolitical risk นะฮะข้อ5ก็คือการที่เศรษฐกิจจีนจะสโลว์ดาวน์นะครับนี่คือ5ข้อของที่ฟันเดเจอร์เขามองว่าปีหน้าเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแต่ทีนี้พอมีถามว่าแล้วคุณคิดว่าปีหน้าเนี่ยถ้ามันจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นมีเรื่องเซอร์ไพรส์คุณคิดว่าอะไรจะเซอร์ไพรส์เขาก็บอกว่าข้อแรกคือเฮ้ยโลกมันอาจจะขยายตัวดีกว่าที่คิดก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดโควิดมันซาลงไปโลกอาจจะฟื้นตัวเร็วข้อที่1ข้อที่2ก็คือเงินเฟ้อมันอาจจะหดตัวก็ได้มันอาจจะชะลออ่อนอ่อนลงในครึ่งหลังของปีก็ได้นะฮะแล้วข้อที่3โควิดมันอาจจะกลายเป็นแค่โรคประจำถิ่นธรรมดาก็ได้นะฮะข้อที่4ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอาจจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาลุกปีหน้า